สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการที่นี่สมุทรสาครกันอีกแล้วนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมารู้เรื่องราวดีๆต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครของเราให้มากขึ้นกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านของเราค่ะสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงบุคคลอันเป็นตัวอย่างที่จะนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับเราได้นะคะกระเป๋าถือเป็นอีกหนึ่งของใช้จำเป็นนะคะและถือเป็นเครื่องประดับติดตัวด้วยนะคะในสมัยนี้ซึ่งทั้งรูปแบบและสีสันก็มีให้เลือกมากมายค่ะขึ้นอยู่กับรสนิยมความชอบของแต่ละคนวันนี้นะคะทางรายการค่ะก็มีกระเป๋านะคะจากค่ายทหารกำแพงเพชรอัครโยธินมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปดูกันนะคะว่าจะมีรูปลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยมากแค่ไหนติดตามรับชมพร้อมกันค่ะกับรายการที่นี่สมุทรสาครในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมครับเพื่อให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครของเรานะครับอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่น่าสนใจอยู่ที่นี่นะครับที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินนะครับที่กองพันทหารสื่อสาร101นะครับที่นี่มีกลุ่มแม่บ้านที่เขาเรียกว่าเย็บกระเป๋าและที่สำคัญได้การันตีในส่วนของโอท็อปรวมถึงผ่านการรับรองของมปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพื่อให้ทราบคำตอบนะครับของกลุ่มแม่บ้านแห่งนี้นะครับต้องสอบถามบุคคลท่านนี้นะครับนั่งข้างๆผมนะครับพันเอกเอกพลจุนทพันธ์นะครับผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่101นะครับกรมทหารสื่อสารที่1นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอรบกวนนิดนึงครับมูลเหตุหรือสาเหตุทำไมถึงต้องเขาเรียกว่าในค่ายทหารแห่งนี้ถึงจำเป็นต้องมีในส่วนของเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ลักษณะผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดขึ้นครับครับก็ส่วนนี้เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของสวัสดิการของระบบซึ่งมีทุกหน่วยอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นนโยบายของกองทัพบกที่ว่าจะเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวโดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินก็ตามแก้ไขปัญหาต่างๆก็ตามก็ส่วนที่แต่ละหน่วยก็จะมีผลิตภัณฑ์ของแต่ละหน่วยเนี่ยต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมตามความถนัดของกลุ่มแม่บ้านอย่างของที่นี่ก็กลุ่มแม่บ้านมีความถนัดในเรื่องของการเย็บผ้าทำดอกไม้ทำเกษตรก็มีอยู่หลายกลุ่มซึ่งกลุ่มวันนี้เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่ถนัดในเรื่องของการเย็บผ้า แต่เดิมก็คือทำกันบ้างแต่ว่ากระจัดกระจายเป็นทำหลายแบบรับจ้างข้างนอกบ้างอะไรบ้างก็รายได้ก็ไม่เป็นกอบเป็นกำก็กระจัดกระจายหรือบางทีก็รายได้ไม่มั่นคงไม่คงที่มีงานก็ได้เงินหรือไม่มีงานก็ว่างงานก็จะไม่มีรายได้ต่อเนื่องก็เลยจัดหน่วยก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประชุมกันว่าเราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดจากความสามารถหรือความชอบของแม่บ้านที่กลุ่มแม่บ้านที่เขาทำอยู่แล้วได้ไหมอย่างไรก็ได้กลุ่มแม่บ้านมาประมาณ 5-6 รายที่มาเข้าร่วมโครงการเราก็เลยประสานกับทั้งภาครัฐหลายๆส่วนที่เข้ามาช่วยกันทั้งในเรื่องของการสอนกรรมวิธีการตัดเย็บที่ถูกต้องตามหลักการการที่จะต้องทำให้ผ่านมาตรฐานระดับมาตรฐานชุมชนทำอย่างไรการทำตลาดในระดับตำบลก็คือของโอท็อปเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานอย่างไรทำอย่างไรบ้างการจะไปจริงดาวโอท็อปต้องผ่านขั้นตอนอะไรยังไง ก็เชิญมาให้แนวทางให้ความรู้ทำเป็นโรดแมปไปก็สุดท้ายก็ได้เป็นแนวทางออกมาว่าจะต้องทำในลักษณะที่ศึกษาก่อนให้รู้ว่าทำแบบนี้แล้วก็กลุ่มตลาดที่รองรับซึ่งตรงนี้จุดแข็งที่ทางคณะกรรมการได้พูดคุยกันก็คือว่าเราเป็นหน่วยเป็นค่ายทหารซึ่งอุปกรณ์ทางทหารเนี่ยเราจะรู้ดีที่สุดว่าตัวกำลังพลเองหรือตัวสามีกับแม่บ้านเองที่ไปทำงานเนี่ยต้องการแบบไหนกระเป๋าแบบไหนอย่างเราไปซื้อตามท้องตลาดบางทีเราซื้อมาแล้วก็จะรู้สึกว่าน่าจะมีช่องใส่วิทยุหน่อยช่องใส่อันนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความต้องการตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วก็เอามาผสมผสาน ก็ทำเป็นกระเป๋าแล้วก็ดัดแปลงตามความต้องการของเราออกมา ก็เลยตรงกับตลาดที่ชอบก็คือเป็นกลุ่ม
ของทหารก่อนครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มของบุคคลภายนอกที่เข้ามาซึ่งเขาก็จะมาสอบถามว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งเราก็มีคำตอบให้เขาว่าเนี่ยไปทำงานจริงไปใช้จริงคนที่ออกไปฝึกไปใต้ไปราชการต่างๆที่เขาประสบปัญหามาก็เอามาดัดแปลงเขาก็ชื่นชอบกันว่าอ๋อมันใช้แบบนี้มันมีฟังก์ชันต่างๆแล้วก็สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องซึ่งตอนแรกก็กลุ่มตลาดที่เรามองก็คือหน่วยทหารแต่ตอนนี้ก็กระจายออกไปยังสู่กลุ่มข้างนอกด้วยจำเป็นทำไมถึงต้องทำถึงขนาดที่ว่าต้องในรูปแบบระดับโอท็อปเลยครับจริงๆก็ตัดเย็บอยู่ภายในแล้วก็ใช้กันเองก็ได้ทำไมถึงต้องพัฒนาถึงให้ได้ถึงขนาดนั้นครับตัวฝีมือของแม่บ้านอันดับแรกเลยที่ผมเห็นตอนแรกก็คิดลักษณะนี้ก่อนว่าเป็นลักษณะของวิสาหกิจชุมชนก่อนแต่เมื่อได้เห็นฝีมือที่เขาทำแต่ละชิ้นออกมาแล้วเนี่ยผมก็มองว่าอันนี้มันค่อนข้างระดับมาตรฐานดีทีเดียวเลยนะครับแล้วก็เลยว่าไปมองว่าในเป้าหมายต่อไปในลักษณะที่เราจะทำให้มันต่อเนื่องแล้วยั่งยืนได้เนี่ยกลุ่มแม่บ้านเองเนี่ยจะต้องสามารถที่จะมีแบรนด์แล้วก็มีกลุ่มตลาดของตัวเองจะทำให้เขาสามารถที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเองได้โดยที่ต่อไปเนี่ยกลุ่มนี้จะต้องยืนได้ด้วยขาของตัวเองเพราะนั้นเนี่ยการที่เข้าไปสู่โอท็อปไปสู่ของในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่จะรองรับในอนาคตระยะยาวเนี่ยเขาก็จะมั่นคงมั่นใจเพราะพอเข้าไปสู่กลุ่มโอท็อปแล้วเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีจากกระทรวงพาณิชย์ทั้งจากที่จังหวัดก็ดีจากกระทรวงใหญ่ก็ดีก็จะมีให้ไปจัดนิทรรศการไปขายโดยที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยทางภาครัฐก็ออกให้นะครับในกรณีที่เราได้ดาวจากโอท็อปไปแล้วถ้าได้4ดาว5ดาวก็มีโอกาสได้ไปจำหน่ายต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ในการค้นหาในการสืบข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าในอนาคตเนี่ยก็จะสามารถหาได้ง่ายว่ากระเป๋าแบบนี้แล้วได้รับการการันตีว่าเป็นโอท็อปด้วยแล้วก็ผ่านมปช.ด้วยก็จะยิ่งทำให้เขาเกิดความมั่นใจว่าสินค้าตัวเนี้ยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะชำรุดหรือว่าไม่ได้มาตรฐานอะไรเงี้ยครับอย่างในส่วนของที่แรกการที่รวมกลุ่มแม่บ้านแรกๆครับกระเป๋าที่ทำเนี่ยเป็นกระเป๋าเป้ลักษณะข้างหลังเลยหรือว่าจะเป็นกระเป๋าแบบลักษณะกระเป๋าผ้าก่อนเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ก่อนนะใบแรกเลยก็จะเป็นใบเล็กจะเป็นลักษณะของอเนกประสงค์ก่อนซึ่งใช้ปกติก็จะใช้เวลาไปทำงานกันจริงก็จะใส่อุปกรณ์ต่างๆทางทหารเป็นเครื่องมือเครื่องใช้สะพายได้ถือได้วางได้เล็กๆไม่ใหญ่มากก็พัฒนาจากตรงนั้นก่อนแล้วจากนี้ต่อมาก็พอเริ่มมีคนเริ่มเห็นว่าทำอันนี้ได้ก็จะมาเริ่มออเดอร์ว่าลองทำแบบนี้ดูสิทำแบบนี้ได้ไหมทำเป็นกระเป๋าใหญ่ได้ไหมกระเป๋าเดินทางได้ไหมซองกระบี่ได้ไหมมันก็เลยเกิดเป็นออเดอร์จากกลุ่มที่เขามาเห็นแล้วก็สั่งมาเรื่อยๆจากกรมการทหารสื่อสารจากกองทัพบกจากกรมทหารสื่อสารที่หนึ่งก็จะมาสั่งให้เราผลิตอยู่เรื่อยๆรายได้ก็จะเกิดการต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆเห็นผู้ลักษณะนี้คุณผู้ชมอยากจะแบบเข้าไปสัมผัสในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกลุ่มแม่บ้านแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องรบกวนผู้พันพาผมไปชมใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับครับยินดีครับก็เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ที่เขาเรียกว่าที่ทำในส่วนของแม่บ้านที่เห็นด้านหลังลักษณะนี้ใช่ครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งจริงๆใช่ไหมครับครับอย่างที่เห็นลักษณะนี้คือถูกออกแบบด้วยการใช้งานจริงมาก่อนใช่ฮะเริ่มต้นอย่างที่ทางผู้พันบอกว่าใบไหนที่เริ่มต้นจากใบนี้เลยครับเป็นใบกระเป๋าอเนกประสงค์ซึ่งตัวกำลังพลเองใช้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปหาซื้อตามท้องตลาดกันแล้วก็ฟังก์ชันไม่ครอบคลุมก็เลยมาบอกทางเราว่าอยากได้อะไรอันนี้จะมีทั้งหมดน่าจะ23ช่องทั้งหมดนะครับ
าเกิดว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่นี่ใช่ไหมครับก็จะเป็นโลโก้ลักษณะนี้ไม่ว่าแต่ให้ปรากฏให้เห็นรวมถึงที่ว่าปรากฏด้านในใช่ครับอ๋อจะเป็นลักษณะนี้คือทางกองพันออกแบบให้ด้วยใช่ใช่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้ามาแล้วก็สามารถออกแบบโลโก้ให้ได้ว่าต้องการลักษณะไหนติดตรงไหนยังไงนะฮะอย่างในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะเห็นว่าก็จะมองบอกครับเพราะว่าในเมื่อเราผ่านมสช.แล้วก็ต้องมีใบลักษณะนี้ครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไหนจริงๆแล้วในส่วนของกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่แบบและกี่ผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็มีร่วม10กว่าแบบแล้วนะครับแล้วก็ยังก็พัฒนาไปเรื่อยๆตามหลักๆก็คือตามการใช้จริงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าซึ่งตอนนี้ก็เป็นของทหารเป็นหลักก่อนว่าไปใช้ยังไงอย่างกระเป๋าของตัวเดินทางก็จะเป็นในส่วนของหน่วยที่เขามาสั่งในการไปเข้าเวรต้องไปค้างคืนก็เป็นลักษณะกระเป๋าแบบนี้หรือกระเป๋าของตัวฐานกองประจำการเองที่จะใช้เป้สนามใช้ในการกลับบ้านก็จะใช้เป็นลักษณะตัวนี้ก็จะเกิดจากการความต้องการของกลุ่มแต่ละกลุ่มขึ้นมาคุณสมบัติในการเลือกไม่ว่าในส่วนของตัดเย็บที่เราต้องพิถีพิถันแล้วอ่ะในส่วนของเขาเรียกตัวเนื้อผ้าเองเนี่ยที่เข้ามาใช้ของกองพันแห่งนี้ใช้ผ้าลักษณะที่แบบพูดตรงๆว่ากันน้ำครับทำไมต้องถึงขนาดนั้นคนอื่นก็ใช้แบบผ้าธรรมดาที่ต้องกันน้ำที่ต้องสมบูรณ์สมบัติเนี่ยเพราะว่าเราไปใช้จริงเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มใครที่ไปใช้แบบว่าไม่ได้สมบูรณ์สมบัติเนี่ยอาจจะมองดูว่ามันเยอะเกินไปไหมแต่อย่างที่บอกว่าเราต้องการที่จะโปรโมทหรือว่าต้องการที่จะนำเสนอว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทหารเราเนี่ยใช้จริงๆนะไม่ได้เอามาทำขายเพื่อหาเงินหรืออะไรอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเจอกันมาว่าถ้ามันไม่กันน้ำความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ข้างในเป็นยังไงที่เป็นมันควรจะต้องกันน้ำมันควรจะต้องป้องกันอะไรยังไงได้บ้างครับและตอนนี้ก็คือเอาไปลองใช้แล้วก็จะรอรับレスปอนส์กลับมาว่าควรจะเพิ่มฟังก์ชันหรือว่าความแข็งแรงทนทานหรืออะไรยังไงอีกก็จะพัฒนาเป็นตัวต่อไปถ้ากรณี เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของข้างนอกพูดตรงๆข้างนอกอ่ะถ้าในเรื่องของราคาเนี่ยเราจะสู้เขาได้ไหมในเมื่อเราใช้เขาเรียกว่าแค่ตัวผลิตภัณฑ์เองที่มาตัดเย็บเราใช้ของดีครับกับราคาข้างนอกนี่ก็อย่างถ้าเกิดอาทิเช่นถ้าเกิดกระเป๋า1ใบนะครับถ้าข้างนอกขายอยู่ประมาณที่สมมุติใบนี้ประมาณที่เท่าไหร่ครับถ้าข้างนอกก็ประมาณ600ถึง700บาทที่ขายทั่วไปก็เป็นของที่นี่แหละครับก็350บาททำไมถึงราคาต่ำกว่าเขาลงมาเราตัดในส่วนที่ไม่จำเป็นหลายส่วนออกไปนะครับในเรื่องของการตลาดต่างๆเราเป็นตั้งแต่ผู้เริ่มลงทุนหาต้นทุนหาแหล่งเองแล้วก็เสร็จแล้วจะมาถึงผู้ผลิตเลยเราจะไม่ผ่านขั้นตอนหลายอย่างตามระบบที่เป็นด้านนอกที่ทำเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมาถึงแม่บ้านโดยตรงเลยเพราะนั้นมันก็จะทำให้ต้นทุนเนี่ยลดลงไปได้และอันที่สองก็คือสามารถที่จะเพิ่มราคาค่าแรงให้กับแม่บ้านได้มากกว่าข้างนอก 3-4 เท่าก็จะทุกอย่างก็จะกำไรก็จะตกไปสู่รายได้ทั้งหมดก็จะลงไปสู่ที่ตัวกลุ่มแม่บ้านนะครับโดยหน่วยเนี่ยเป็นผู้คอยคอนโทรลให้จัดการให้ลงทุนให้ขั้นต้นแต่หลังจากผ่านมา6เดือนถึงปีเนี่ยต่อไปเริ่มยืนได้เนี่ยก็จะเริ่มถอนตัวออกมากลุ่มแม่บ้านก็จะเริ่มเข้าไปบริหารจัดการเข้าไปบริหารจัดการเองสุดท้ายก็จะยืนได้ด้วยตัวเองครับเป็นแนวคิดที่ว่าให้ยืนด้วยลำแข้งให้ตัวเองได้แต่เพียงแต่ว่าเราเป็นผู้ช่วยค้ำช่วยค้ำในขั้นต้นอันนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าใช้งานจริงแล้วเป็นลักษณะที่ว่ากระเป๋าทหารแต่จริงๆเป็นแบบกระเป๋าเขาเรียกของฝากที่ระลึกอีกด้วยใช่ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นของที่ว่าในส่วนของ OTOP ตัวนี้ก็เป็น OTOP ด้วยแล้วก็เป็นผ่านมปช.ด้วยแล้วเป็นชุดกระเป๋า
เป็นตัวแรกเลยที่ก่อนที่จะไปสู่ตรงนั้นครับเป็นตัวแรกเป็นชุดผลิตภัณฑ์รักโลกซึ่งตอนนั้นเกิดจากแรงบันดาลใจผลักดันตรงที่ว่า อยากจะทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรักสิ่งแวดล้อมครับไม่ใช่ถุงพลาสติกเวลาไปไหนมาเนี่ยสามารถใช้กระเป๋าผ้าเนี้ยได้แล้วก็เป็นงานแรกที่ไม่ค่อยยากมากนักที่จะสามารถดึงแม่บ้านมาลองทำชมครับเดี๋ยวต้องขอไปเยี่ยมในส่วนของทางคุณแม่บ้านเองนะครับว่าเขามีขั้นตอนและกระบวนการตัดเย็บยังไงนะครับกว่าจะได้กระเป๋า1ใบนะครับของที่นี่นะบ้านในส่วนของกองพันแห่งนี้นะครับตัดเย็บที่บ้านลักษณะนี้เกือบทุกท่านเลยไหมครับพี่พรค่ะค่ะในส่วนของตัวแบบแต่ละแบบเนี่ยอันนี้เป็นกระเป๋าลักษณะไหนครับอ๋อแล้วนี้กระเป๋าคล้ายๆเป็นใส่อุปกรณ์อเนกประสงค์อะค่ะใบเล็กใช่ไหมฮะค่ะใบเล็กอันนี้คือทำแบบแล้วก็เย็บระดับหนึ่งแล้วอันนี้มาประกอบเข้ารูปเป็นตัวกระเป๋าใช่ไหมค่ะก่อนหน้าที่เข้ามาในรวมกลุ่มเนี่ยของทางพี่พรเองเนี่ยมีความสามารถทางด้านการตัดเย็บกี่แล้วล่ะครับไม่มีอะค่ะคือได้ประสบการณ์จากท่านผู้พันนะคะอ๋อเขาเรียกจัดคนครูมาฝึกอบรมค่ะแล้วมาฝึกสอนค่ะในส่วนของการตัดเย็บโดยเฉพาะค่ะใช้เวลาการเรียนรู้กว่าจะตัดเย็บลักษณะนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาเรียนรู้นานไหมครับก็ไม่นานค่ะเห็นบอกก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำงานทางด้านตัดเย็บอยู่เมื่อก่อนไม่ค่ะเย็บผ้าปิดจมูกอ๋อเย็บผ้าปิดจมูกอยู่ก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าความถนัดทางด้านการเย็บอยู่ระดับนึงแล้วแล้วก็มาเพิ่มทักษะในการทำเย็บกระเป๋าใช่ไหมค่ะอย่างที่เห็นก็คือจริงๆแล้วแต่ละท่านที่หยุดเป็นสมาชิกนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าจักแล้วก็เย็บกันที่บ้านที่ห้องพักของตนเองถูกไหมค่ะคือเย็บห้องใครห้องมันนะคะต่างคนต่างแยกชิ้นส่วนไปเย็บแต่มีรับออเดอร์ยังไงครับสมมติว่ารอบผลิตรอบนี้มี100ใบ 1,000 ใบอย่างเงี้ยจะแยกกันแต่สมาชิกแต่ละท่านยังไงครับก็แบ่งชิ้นส่วนเท่าๆกันนะคะอ๋อต่างคนต่างช่วยกันเย็บแล้วก็มารวมในส่วนเขาเรียกกันรวมในตัวผลิตภัณฑ์ส่งกองพันอย่างเดียวถ้าพูดถึงในเรื่องรายได้เมื่อก่อนนั้นเนี่ยถ้าเย็บผ้าปิดปากอย่างเดียวปัจจุบันนี้มาเย็บในส่วนของกระเป๋าเนี่ยรายได้ที่เข้ามาเขาเรียกว่าสนับสนุนครอบครัวเนี่ยแตกต่างกันไหมครับก็แตกต่างค่ะก็โอเคขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนนั้นกระเป๋าแต่ละใบเนี่ยสมมุติว่ามีการเขาเรียกพัฒนาใหม่เกิดขึ้นมาของทางพี่พรเองสามารถตอบสนองได้เลยไหมครับได้ค่ะสามารถแกะแบบออกมาดูแล้วก็ว่าสามารถทำลักษณะนี้แบบนี้ได้เลยได้ค่ะทุกแบบอะค่ะที่ต้องการแบบไหนได้ทุกแบบWe'll be right back.
ระเป๋าลักษณะนี้แล้วโอ้โหจริงๆพูดตรงๆว่าทางคุณแม่บ้านเองทำทั้งแน่นทั้งทนจริงๆจำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นทั้งที่แบบพอเขาเรียกว่ากระเป๋าอเนกประสงค์ใช้งานซื้อครั้งเดียวแต่ใช้ไปนานนี้รายได้มันจะต่อยอดได้ครับหัวใจสำคัญเลยที่ผมบอกคุณแม่บ้านแล้วด้วยตัวผมเองก็คือเรื่องของคุณภาพก่อนอันดับแรกคือเรายังไม่ต้องไปมองในเรื่องของรายได้มากนักถ้าคุณภาพดีคนยอมรับเดี๋ยวรายได้มันตามมาชื่อเสียงตามมารายได้ตามมาและความเชื่อมั่นคนก็จะบอกต่อกันไปแต่ถ้าคุณภาพไม่ดีไปใช้แล้วมันไม่ทนพังเขาก็ไปบอกต่อในทางเสียหายมันก็ทำให้ซึ่งประเด็นแรกที่เราบอกก็คือว่าเราต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นกับในทุกกลุ่มก่อนว่าเป็นกระเป๋าจากค่ายทหารเนี่ยแน่นอนว่าฟังก์ชันความต้องการเนี่ยมันมาจากการใช้จริงซึ่งผมก็มองว่าตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดที่บุคคลภายนอกก็อาจจะอยากจะใช้เพราะว่าทหารเขาใช้ยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยฟังก์ชันใส่อะไรกันบ้างซึ่งอันเนี้ยมันเกิดจากการใช้งานจริงไม่ได้ว่าคิดหรือจินตนาการขึ้นมาพอไปทำแล้วมันน่าจะมีโน่นมีนี่เกิดจากของจริงขึ้นมาข้อแรกมันก็น่าจะเป็นจุดสนใจอันที่สองไปทำงานจริงอีกเหมือนกันมันต้องทนมันไม่ได้ใช้เดินในเมืองหลวงหรือว่าเดินในห้องแอร์มันต้องไปบุกป่าฝ่าดงเงี้ยต้องสมบัติสมบัติจริงๆมันต้องลุยจริงเดี๋ยวต้องทิ้งต้องขว้างต้องวางโน่นดึงกระชากลากถูขึ้นรถยนต์คือแบบไม่ต้องประนีประนอมกันเลยอะไรอย่างนั้นก็ใส่กันเต็มที่เพราะนั้นความทนเนี่ยต้องมาแน่นอนต้องอันดับหนึ่งของมาจากค่ายทหารต้องทนถ้าไม่ทนมันเสียชื่อแน่นอนก็เน้นตรงนี้ว่าจะต้องไม่เสียชื่อเรื่องนี้อย่างปัจจุบันนี้ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เองในส่วนของกระเป๋านะครับได้รับการยอมรับแล้วไปใช้งานจริงแล้วมีการสั่งจริงที่ไหนบ้างครับตอนนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มในหน่วยทหารด้วยกันนะครับซึ่งเป็นของที่เอาไปใช้แจกกับตัวกำลังพลในการไปทำงานก็ดีหรือว่าใช้ในเป็นของขวัญในขึ้นปีใหม่วันสถาปนาหน่วยต่างๆอะไรพวกนี้เป็นของที่ระลึกนะครับเราก็รับทำแล้วโดยที่บางทีเขาก็จะใช้อย่างที่เรามีอยู่แล้วหรือจะดัดแปลงนิดหน่อยอันนี้เราก็ทำรายได้หลักๆก็จะเป็นกลุ่มของในหน่วยทหารตอนนี้เป็นหลักเพราะเราเพิ่งจะเริ่มกันทำมาก็ประมาณสัก6เดือนที่ผ่านมาโอ้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าบุคคลภายนอกที่สนใจอยากจะเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายเนี่ยหรืออยากจะขอเยี่ยมชมในส่วนของขั้นตอนการทำที่หน่วยแห่งนี้ครับจะติดต่อยังไงครับหรือว่านี่เรามีเว็บไซต์มี Facebook แฟนเพจที่จะเข้าไปส่งข้อความหรือว่าไปประสานได้นะครับแล้วมีผู้จัดการนะคือของผู้กองบอยก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์แต่ว่าส่วนใหญ่ที่สะดวกก็จะเข้ามาในเพจของเราแล้วก็มาสั่งมาติชมหรือมาดูรูปว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อครับสามารถเข้าไปชมในส่วนของเพจที่ปรากฏด้านล่างนะครับรวมถึงเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ครับอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายกระเป๋าที่อยู่ในกองพัน101แห่งนี้ก็สามารถคอนแทคเข้ามาได้ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้ใช่ไหมครับได้ครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทางผู้พันช่วยฝากถึงคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับในส่วนของผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่อยู่ที่กองพัน101แห่งนี้นะครับครับก็เป็นงานที่เกิดจากเป็นกลุ่มของแม่บ้านเราที่ทำกันเองโดยที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรมากนักนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเสริมรายได้จากขีดความสามารถของแม่บ้านที่เขาทำกันอยู่แล้วแล้วก็มารวมเพื่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องและที่สำคัญก็ต้องมั่นใจได้ว่าเป็นของที่มีคุณภาพที่ดีได้ใช้จริงเพราะเราเองก็ใช้ด้วยแล้วก็ต้องทนทานแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเพราะมันถึงจะเป็นของที่เราไม่ได้ซื้อหามาจากไหนเราก็ทำกันเองพยายามหาต้นทุนในท้องถิ่นที่ราคาถูกแล้วก็มาผสมกับฝีไม้ลายมือของคุณแม่บ้านที่มีอยู่แล้วเดิมแล้วก็ไปอบรมเพิ่มเติมมาเพื่อให้ได้มาตรฐานมันก็จะทำให้สินค้ามีคุณภาพแล้วก็ต้นทุนก็ราคาถูกแล้วผู้ที่เอาไปใช้เนี่ยก็จะรู้สึกดีแล้วก็จะได้บอกต่อแล้วก็กลับมาใช้อีกลักษณะ
ส่วนของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครของเราครับที่กองพันทหารสื่อสารที่101นะครับบอกตรงว่าทนทานแล้วก็ดีไซน์สวยนะครับผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับตามที่ปรากฏข้างล่างนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้พันเป็นอย่างมากนะครับให้เรามาเที่ยวชมและเขาเรียกว่าเปิดโลกทัศน์ในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะสำหรับกระเป๋าที่ถูกสร้างขึ้นจากฝีมือของคนในค่ายทหารแห่งนี้ที่มีให้เลือกทั้งตามการใช้สอยจริงใช้ใส่ของปกติหรือบางคนนะคะจะใช้ออกค่ายเดินป่าท่องเที่ยวกระเป๋าทหารที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะดูเท่ไม่เบาเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครของเรายังไม่จบค่ะยังมีอีกมากมายนะคะให้คุณผู้ชมได้ค้นหาซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามกับเราได้ที่นี่สมุทรสาครค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการนะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้สำหรับวันนี้นะคะตูนและรายการที่นี่สมุทรสาครต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะหายห่วงเรื่องความปลอดภัยเที่ยวให้สบายใจให้ MC CCTV ดูแลบ้านคุณด้วยกล้องวงจรปิดอินฟราเรดความคมชัดระดับ HD ถ่ายทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงพร้อมดูผ่านมือถือของคุณฟรีตลอดอายุการใช้งานไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวในบ้านของคุณโปรโมชั่นเซ็ตสุดคุ้มกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งวันนี้เพียง 15,900 บาทรับประกัน4ปีพร้อมบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรี2ปีถูกกว่าบ้านหมอเห็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัวเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นกุมขนาดนี้มหาชัยเคเบิลทีวีเท่านั้นที่ให้คุณได้กล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดจริงสอบถามโทร034-837-699ศูนย์การค้าณพุพลาซ่าศูนย์การค้าทันสมัยใจกลางเมืองแหล่งศูนย์รวมไอทีที่ใหญ่ที่สุดในมหาชัยสะดวกสบายปลอดภัยทุกพื้นที่ใส่ใจทุกรายละเอียดการบริการพร้อมเน้นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกเดือนศูนย์การค้าณพุพลาซ่าแหล่งช้อปปิ้งของชาวมหาชัยสนใจเช่าพื้นที่โทร034-810-808